สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอยหน้าแม่นๆนะคะในรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดประจำเดือนมีนาคมนะคะของชาวราศีเมษนะวันนี้ดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีเมษนะชาวราศีเมษเนี่ยท่านที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะชาวราศีเมษนะธาตุไฟนะเราจะเปิดดวงกันสดๆนะคะด้วยไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตนะคะเป็นลิขสิทธิ์นะทรัพย์สินทางปัญญานะของหมอยหน้าแม่นๆนะคะเป็นผู้ออกแบบแล้วก็คิดค้นไพ่นะคะชาวราศีเมษเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เนี่ยดวงของท่านเนี่ยนะคะมีโอกาสนะได้เงินโบนัสเงินตกเบิกในช่วงของต้นเดือนนี้นะคะการลงทุนนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ค้าขายดีนะคะถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานการลงทุนเนี่ยนะมีการขยับขยายมีการเปิดสาขาเพิ่มนะคะของสำหรับชาวราศีเมษนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะถ้าท่านใดเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับนะคะสร้างบ้านขายนะก็จะขายดีในช่วงของต้นเดือนด้วยนะลูกค้าท่านจะเยอะขึ้นนะคะถ้าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะสำหรับชาวราศีเมษนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีบุตรนะมีบุตรมีลูกนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะความรักของชาวราศีเมษเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงการมีปากเสียงนะการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะการโกรธกันการไม่ลงรอยกันหรือว่าอาจจะเกิดปัญหานะมีปากเสียงในครอบครัวแล้วก็บุตรด้วยนะที่สำคัญแต่งานนี่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าท่านได้ไพ่ของพระขันธกุมารนะคะถือธงนะมีโอกาสชนะนะในเรื่องของสายงานมีโอกาสที่ท่านวิ่งเต้นเนี่ยเกี่ยวกับคดีความเนี่ยนะก็มีจังหวะนะที่จะได้นะชัยชนะด้วยแล้วก็สำหรับท่านใดชาวราศีเมษนะคะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสอนดนตรีเนี่ยก็จะมีเด็กนะนักเรียนเข้ามาเรียนเยอะขึ้นนะคะในเรื่องของสายดวงถูกฉลกสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์นะคะสายเกี่ยวกับศิลป์นะคะทางนิเทศศาสตร์นะคะหรือวงการบันเทิงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จถ้าท่านใดนะคะเป็นดารานักร้องนักแสดงท่านก็จะมีชื่อเสียงนะสำหรับชาวราศีเมษที่สำคัญนะคะมีโอกาสที่จะทำธุรกิจของชาวราศีเมษท่านมีโอกาสโกอินเตอร์นะไปต่างประเทศไปศึกษาต่อหรือว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงต้นเดือนของชาวราศีเมษนะคะอาจจะมีการทำวีซ่าต่อพาสปอร์ตไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะหรือท่านใดที่ความรักนะห่างเหินกันไปชาวราศีเมษในระหว่างต้นเดือนนี้มีปะทะคารมมีเถียงกันมีโกรธกันเงี้ยท่านก็มีโอกาสนะครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาเจอกันในช่วงของต้นเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษสำหรับประจำเดือนมีนานี้นะคะช่วงระหว่างวันที่11นะคะถึง20 11ถึง20มีนานะคะชาวราศีเมษนะความรักเนี่ยช่วงระหว่างนี้นะคนรักมีโอกาสเดินทางนะคะไกลไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศของชาวราศีเมษด้วยถ้าใครนะคะที่ลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับของสวยงามของผู้หญิงหรือว่าเกี่ยวกับขายเครื่องประดับ
นะก็ถือว่าถูกโฉลกกับชาวราศีเมษเอเซสซอรี่ขายเสื้อผ้าสาวอวบอ้วนนะก็ถือว่าเป็นการถูกโฉลกของชาวราศีเมษด้วยนะคะแล้วก็การเงินการทองเนี่ยนะคะก็ถือว่าจะอุดมสมบูรณ์นะมีโอกาสที่จะได้ลาภได้เงินปันผลเงินตกเบิกเงินพิเศษของชาวราศีเมษด้วยแล้วก็ความรักของท่านนะคะมีโอกาสแต่งงานกันเพราะได้ไพ่ของพระพรหมแล้วก็พระแม่อุมาเทวีนะคะมีโอกาสที่จะแต่งงานสมหวังในความรักของชาวราศีเมษแต่ที่สำคัญนะคะระหว่างกลางเดือนของชาวราศีเมษท่านก็มีโอกาสเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพไม่ดีนะอาจจะเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังหรือช่วงขาช่วงล่างนะคะขาขวานะอาจจะเกี่ยวข้องกับประสบอุบัติเหตุในเรื่องของการขับขี่รถนะรถล้มนะคะอาจจะได้รับการกระทบกระทวนในช่วงของต้นขาหลังนะคะแล้วก็สุขภาพเนี่ยจะมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอุบัติเหตุผ่าตัดกระทันหันก็ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังของชาวราศีเมษแต่ในเรื่องของธุรกิจถ้าท่านใดนะคะชาวราศีเมษประกอบอาชีพในเรื่องของปตท.กลุ่มธุรกิจพลังงานหุ้นปิโตรเคมีก๊าซหุงต้มก็ถือว่าช่วงนี้ธุรกิจของท่านนะคะจะเติบโตนะลูกค้าก็จะแน่นนะคะสำหรับธุรกิจในเรื่องของกลุ่มของพลังงานขายไฟนะคะก็ถือว่าจะขยายไปขุดเจาะน้ำมันในเรื่องของต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานในเรื่องของปิโตรเคมีน้ำมันนะเป็นปตท.กลุ่มหุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้โชคลาภด้วยนะก็โดดเด่นสำหรับท่านผู้ชายแล้วก็นะคุณหมอในหน้าก็ขอแนะนำนะเป็นผลิตภัณฑ์นะความงามในแบรนด์ของหมอนีน่าแม่นๆนะคะแบรนด์สวยๆ by หมอนีน่าแม่นๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เซ็ตฝ้ากระจายนะคะสนใจนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะหรือโทรมาที่เบอร์063-165-0695นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะรักษาฝ้ากระหน้าขาวใสนะคะก็สามารถเข้าไปชมผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้นะคะแบรนด์สวยๆใบหมอยแม่นๆ นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดนำเข้าจากต่างประเทศนะคะท่านใดสนใจก็เข้าไปนะคะสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์สวยๆนะคะชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาต่อนะคะสำหรับชาวราศีเมษในช่วงของปลายเดือนช่วงระหว่างปลายเดือนนะของชาวราศีเมษนะคะระหว่างวันที่21มีนาคมนะถึง31มีนาคมชาวราศีเมษเนี่ยตัวของท่านเนี่ยนะช่วงนี้มีโอกาสเนาะถ้าท่านเป็นผู้หญิงเนี่ยการงานก็จะหนักเหน็ดเหนื่อยนิดนึงต้องรับภาระมากขึ้นนิดนึงแต่การค้าการขายอะไรของท่านเนี่ยก็จะดีนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะมีโอกาสร่วมหุ้นลงทุนกับชาวต่างชาติได้ในช่วงของปลายเดือนมีโอกาสเซ็นสัญญาด้วยแต่ที่สำคัญเลยปลายเดือนนี้นะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสิ่งลึกลับนิดนึงของชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะเจอสิ่งลึกลับนะสิ่งที่มองไม่เห็นมนต์ดำพูดผีปีศาจเนี่ยก็จะทำให้ดวงท่านนะชะลอไปหรืออาจจะโดนเพื่อนเรื่องงานพูดเรื่องงานนะกันแกล้งนะใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกนะคะถูกหลอกลวงนะเสียเงินเสียทองก็ได้ของชาวราศีเมษในช่วงปลายเดือนนะคะก็อาจารย์ก็ขอแนะนำนะคะท่านใดที่สนใจนะคะบูชาเป็นกำไรหรือแหวนนาคราชเสริมดวงนะ12ราศีของชาวราศีเมษน
นะก็สามารถเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กหมอนีน่าแม่นๆและ Facebook อาจารย์นีน่านะคะรายละเอียดก็อยู่ข้างใต้เว็บไซต์นะคะสามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูได้นะเป็นเสริมดวงแก้ดวงตกมีเคราะห์แก้ปีชงนะเสริมโชคลาภการเงินการค้าด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับแฟนคลับนะคะที่ติดตามคลิป YouTube หมอนีน่าแม่นๆนะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้หมอนีน่านะคะพอจะเราจะพัฒนานะคะผลงานและเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ